เอ๊ะวันนี้วันอะไรนะเอาวันนี้วันเสาร์นะยี่ฉันก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นได้อะดิเย้เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยวันนี้มันวันศุกร์นี่โอ้ยวันนี้ฉันยังต้องไปโรงเรียนอนุบาลอีกเหรอฉันไม่อยากจะไปเลยอะทำไมฉันต้องไปเรียนโรงเรียนอนุบาลด้วยไม่เข้าใจเลยอะแม่มาแล้วอ่ะลูกจ๊ะพร้อมหรือยังนะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วไปโรงเรียนได้แล้วจ๊ะแม่ค่ะผมป่วยมากเลยค่ะโอ้ดูสิผมเนี่ยตัวร้อนร้อนไข้สูงชะมัดเลยอะแม่คะไม่ให้ผมไปนะคะผมป่วยผมไปไม่ไหวจริงๆคะฮะลูกป่วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นแม่ว่าขอแม่จับหน้าผากดูสิเอ๊ะแต่ก็ไม่เห็นจะตัวร้อนเลยนี่นะอุณหภูมิก็ปกตินะจ๊ะแม่ว่าลูกคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรกันอ่ะถ้าทานจูเลียนเนี่ยจะไม่อยากไปโรงเรียนแอบขี้เกียจแล้วก็หาเรื่องโกหกอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแม่ค่ะผมป่วยจริงๆนะคะแม่ไม่เชื่อผมหรอกถ้าอย่างนั้นไม่ได้กันแล้วต้องเป็นลูกไม้อื่นละเดี๋ยวกระโดดลงไปเลยดีกว่านี่ไงโอ้โอ้ยโอ้ยแม่คะเมื่อกี้แม่เห็นไหมคะคือผมกระโดดลงมาผมไม่ได้ตั้งใจมันหล่นลงมาพอดีเลยอ่ะโอ้ยเท้าผมเจ็บมากเลยค่ะผมว่าเท้าผมต้องหักแน่ๆเลยโอ้ยเท้าหักโอ้ยปวดเท้าไปหมดเลยอายตายแล้วลูกโอ้ยทำไมไม่ระมัดระวังจะเลยล่ะจ๊ะทำไมทำอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเป็นไรมากไหมจ๊ะลูกแม่คะผมว่าผมไม่อยากจับขาผมนะคะมันหักอยู่เลยโอ้มันเจ็บมากๆเลยอ่ะทีนี้แม่ว่าเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่จะเรียกรถไปโรงพยาบาลได้เลยฮะงั้นเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปโรงพยาบาลกันเลยฮะเอ้าทำไมลุกแล้วล่ะอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้หักจริงๆนี่นะโอ้ยจูเลียนพูดอะไรนี่แม่ไม่เชื่อได้เชื่อไม่ได้เลยนะจ๊ะลูกเฮ้ยผมเจ็บจริงๆนะคะผมวิ่งกับผมก็ยังเจ็บอยู่คนที่เขาเท้าหักกันนะเขาวิ่งไม่ได้แบบนี้หรอกจ้ะแม่ว่าลูกนะไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนได้แล้วนะจ๊ะเฮ้ยฉันไม่อยากไปนะวันนี้มันไม่มีอารมณ์อ่ะโอ้ใครอยากไปโรงเรียนกันแม่คะผมมีอะไรจะบอกแม่คะแม่รู้ใช่ไหมคะว่าผมเนี่ยอายุเท่านี้แล้วผมว่าการไปเรียนโรงเรียนอนุบาลไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับผมหรอกคะผมนะไปโรงเรียนทีเดียวเลยดีกว่าเนี่ยต่อจากนี้ผมจะไม่ไปอนุบาลแล้วผมก็จะอยู่ที่บ้านจนกระทั่งปิดเทอมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าโรงเรียนเลยพูดจาแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาดีเหมือนกันเนาะว่าแต่ว่าถ้าลูกจะไปโรงเรียนเนี่ยลูกต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนนะจ๊ะว่าลูกพร้อมแล้วอ่ะ1บวก1เป็นเท่าไหร่จ๊ะเอ้ย1บวก1เหรอฮะ1กับ1บวก1เป็น11ฮะลูกนี่พร้อมจริงๆเลยนะจ๊ะที่จะไปโรงเรียนเก่งมากเลย1บวก1ได้11อ้าวมันอันนี้แม่ชมผมเหรอคะผมแน่นอนฮะผมรู้ว่าผมตอบถูกต้องแน่นอนแล้วผมก็ไปโรงเรียนได้แล้วใช่มั้ยคะขอแม่ถามอีกข้อนะจ๊ะอ่ะทีนี้2บวก3เป็นเท่าไหร่เอ่ย2บวก3นะไหนลูกคิดให้แม่ดูสิ2บวก3 2บวก3ซ้อนกันมันก็ได้3ใช่ไหมคะแม่มันต้องได้3แน่เลยอะนะเนาะเนาะถูกต้องใช่ไหมคะพ่อผมเก่งจังเลยฮะพ่อปรบมือให้ผมสิพ่อว่านะมันท่าจะไม่รอดแล้วล่ะแบบเนี้ยโอ๊ยอะไรกันอ่ะทำไงดีอ่ะมันไม่ถูกหรอฮะมุกนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่พ่อฮะพ่อช่วยคุยกับแม่หน่อยสิฮะนะนะนะพ่อเข้าใจผมใช่ไหมคะพ่อเป็นลูกเราเป็นลูกผู้ชายเหมือนกันนะพ่อช่วยคุยกับแม่หน่อยนะเพราะผมไม่อยากไปอ่ะโอ้ที่ผมทำข้อสอบเลขไม่ได้ก็เพราะแม่ไม่สอนผมนี่แหละนี่จูเลียนโฟเกลแม่ได้ยินนะจ๊ะมาโทษคนอื่นได้ยังไงแถมจะให้พ่อหนุนหลังอีกทำยี้ไม่ถูกนะจ๊ะลูกโอ้แม่ฮะก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะโอ้ยฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉันต้องหาวิธีหาวิธีคิดมุกใหม่มุกอะไรนะที่แม่จะน่าที่จะน่าเชื่อถือมากกว่านี้คุณคะคุณช่วยไปคุยกับลูกหน่อยสิคะคือว่าพี่ไม่ไหวอ่ะพี่ไปทำงานก่อนนะแม่นะแม่จัดการเองแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานสายให้รอลูกคงไม่ไหวแล้วแหละถ้าจะสายแล้วแหละอ้าวฉะนั้นฉันต้องบังคับลูกให้ไปโรงเรียนให้ได้ใช่ไหมเนี่ยแม่คะแม่คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วฮะเกิดเรื่องใหญ่มากเลยค่ะแม่รู้ไหมคะว่าที่ห้องนอนผมใต้เตียงผมมันมีสัตว์ประหลาดอยู่อะแม่ดูสิมีสัตว์ประหลาดอยู่ใต้เตียงสัตว์ประหลาดเนี้ยมันบอกผมนะคะว่าถ้าผมไปโรงเรียนเนี่ยมันอะจะมาตามหลอกหลอนผมไปทุกที่ทุกแห่งเลยแล้วผมอยู่บ้านอยู่กับมันเนี่ยนะ
มันก็จะหายไปค่ะมันก็จะไม่มาตามรังควานใครคนในบ้านเลยค่ะอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเหตุผลที่สมควรค่ะผมว่าแม่อย่าพาผมไปโรงเรียนเลยนะคะโอ้ยแม่เราปวดหัวปวดหัวกับลูกจริงๆเลยโอ้ยสัตว์ประหลาดอะไรที่ลูกพูดเนี่ยมันมีซะที่ไหนล่ะกุขึ้นมาเองทั้งเพนอ่ะเอ้าแม่ไม่เชื่อผมเหรอคะสัตว์ประหลาดผมเนี่ยเพิ่งตะโกนบอกมาเลยนะคะว่าผมไปโรงเรียนเมื่อไหร่นะมาจัดการให้หมดเลยแม่ไม่เป็นห่วงชีวิตผมเลยเหรอคะไอ้แม่ชักจะทนไม่ไหวแล้วนะจ๊ะลูกที่จะมาอีกกี่มุกแม่ก็ไม่เชื่อแล้วนะตูจูเลียนจ๊ะลูกเป็นนักเรียนนะก็ต้องมีหน้าที่ต้องไปโรงเรียนเข้าใจไหมต้องให้แม่ขึ้นเสียงหรือโมโหหรือยังไงเนี่ยโอ้แม่ไม่เห็นต้องโมโหเลยฮะผมก็แค่บอกว่าผมอ่ะไม่อยากจะไปโรงเรียนก็เท่านั้นเองอ่ะโรงเรียนน่าเบื่อจะตายอ่ะแล้วมีแล้วอะไรอีกล่ะทำไมถึงจะไม่ไปโรงเรียนอ่ะไหนเล่าให้แม่ฟังมาสิโหก็ที่โรงเรียนนะคะคุณครูอะฮะทำโทษผมนะให้ผมนั่งคนเดียวแล้วก็นั่งบนพื้นแล้วก็นั่งขาเดียวด้วยขย่งขาเดียวไม่ให้ไปไหนเลยคุณครูใจร้ายมากทำโทษผมตลอดเลยเอ๊ะจริงเหรอจ๊ะงั้นแม่ว่าเดี๋ยวแม่ต้องไปโทรหาคุณครูแล้วเอาโทรศัพท์ผมว่ามันเสียนะคะแม่น่าจะไม่รอดแล้วล่ะคะโทรศัพท์เสียก็แปลว่าเป็นความจริงสินะจ๊ะโอ้แม่คะเนี่ยโทรศัพท์ผมกดโมผมจะโทรให้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องสักทีมันก็เลยโทรไม่ติดอ่ะแม่เชื่ออะไรลูกไม่ได้แล้วแหละแม่ว่านะลูกกุเรื่องมาขึ้นมาทั้งหมดเลยจะให้แม่ทำยังไงล่ะจ๊ะโอ้แม่ค่ะแม่ช่วยอนุญาตให้ผม1วันนะแม่ผมไม่อยากไปโรงเรียนแค่วันเดียวอ่ะผมรู้สึกก็มันไม่อยากไปนี่นาให้ผมทำไงอ่ะลูกก็ฟังแม่นะจ๊ะว่าลูกอ่ะเป็นนักเรียนก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือรู้ไหมแม่จะไม่มาฟังข้ออ้างอะไรต่างๆที่ไร้สาระอีกต่อไปแล้วป่ะเตรียมตัวซะนะแล้วเราก็ออกไปโรงเรียนกันนะจ๊ะโอ้ก็ได้ฮะผมเตรียมพร้อมแล้วล่ะฮะลูกฉันนี่นะขี้เกียจจริงๆเลย